เจนนี่รัชนกมาศาลตามนัดไกลเกลี่ยคดีเพลงดังเจ้าปัญหาเจนนี่รัชนกเดินทางมาตามนัดไกลเกลี่ยในคดีละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดลิขสิทธิ์นักร้องนักแสดงที่ก้าวเกิกพลได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจากปมการแบ่งรายได้เพลงเจ้าปัญหาโดยคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งเป็นมหายืดเยื้อกันมาปีกว่าโดยเจนนี่ที่ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเดินทางมาพร้อมกับสามียิวฉัตรมงคลคุณแม่และน้องสาวลินดี้ที่ร้องเพลงด้วยคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งเจนนี่ก็ได้มีการทักทายสื่อมวลชนด้วยความสดใสไร้สีหน้าที่กังวลพร้อมกับบอกสั้นๆว่าขอให้วันนี้เรื่องจบและจะให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไกลเกลี่ยเสร็จสิ้น